ชื่อกันรัตนาพรครับตอนนี้ผมเป็น CEO and Founder of Yolo Brand ครับถ้าพูดถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของผมนะครับจริงๆแล้วหลักๆเลยในการใช้ชีวิตคือการทำงานซึ่งผมทำงานทุกวัน7วันต่ออาทิตย์ผมเป็นคนชอบออกกำลังกายผมจะผสมผสานระหว่างการทำงานกับออกกำลังกายถ้าพูดถึงการแต่งตัวปกติผมชอบแต่งตัวสไตล์ไหนผมชอบแต่งตัวแล้วแต่โอกาสมากกว่าแล้วแต่กาลเทศะคือถ้าผมต้องไปงานหรือต้องไปสถานที่ที่ต้องให้เกียรติเขาผมก็จะแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่แต่ถ้าเป็นวันปกติวันสบายๆผมก็แต่งตัวสบายเหมือนกันก็เสื้อยืดกางเกงยีนส์ก็ได้ครับส่วนมากก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละวันมากกว่าชิ้นแรกก็เป็นแจ็คเก็ตที่ผมใส่อยู่เนี่ยแหละครับจริงๆแล้วเริ่มมาจากได้หนังมาก่อนแล้วก็ผมมีแบบในใจว่าอยากจะได้แจ็คเก็ตหนังซึ่งปกติแล้วเนี่ยแจ็คเก็ตหนังทั่วไปก็จะเป็นหนังธรรมดาอะไรเงี้ยผมก็เลยพอได้หนังเขามาก่อนแล้วผมก็เลยมาลองสเก็ตเล่นๆว่าอยากจะได้แจ็คเก็ตออกมาในรูปแบบไหนตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวรักที่สุดของแจ็คเก็ตเลยเพราะว่าถ้าพูดได้ว่าก็คงมีตัวเดียวในโลกเพราะว่าเราเป็นคนออกแบบเองแล้วก็หนังเป็นคนที่เลือกเองมาแต่มือเลยนะครับของชิ้นที่2ก็เป็นโทรศัพท์นะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกๆวันผมใช้โทรศัพท์ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ใช้ในการติดต่อทั้งทำงานแล้วก็ทั้งใช้ชีวิตประจำวันแต่โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นโทรศัพท์ที่พิเศษเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นโทรศัพท์ที่สั่งผลิตขึ้นมาเป็นของ Go Elite นะครับอันนี้ทำมาจากทอง 24K ซึ่งผมได้เขียนคำลงไปในนี้ว่า You Only Live Once จริงๆแล้ว You Only Live Once เนี่ยย่อมาจาก YOLO ซึ่ง YOLO เนี่ยเป็นแบรนด์ของผมทุกๆครั้งที่ผมใช้โทรศัพท์ทุกๆครั้งที่ผมหยิบมันขึ้นมาบางทีก็เตือนสติผมในการใช้ชีวิตทุกๆวันด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่คอยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเสมอครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมขาดไม่ได้เลยในการใช้ชีวิตประจำวันทุกๆวันเพราะว่าผมต้องทำงานแล้วก็อันนี้เป็น iPad นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย iPad เครื่องนี้ผมใช้ทั้งทำงานทั้งตอบอีเมลแล้วก็ทั้งออกแบบด้วยเพราะว่าผมสามารถออกแบบแล้วก็ร่างสเก็ตแล้วก็เขียนข้อมูลต่างๆไว้ใน iPad เครื่องนี้ซึ่งผมพกไปด้วยทุกที่แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะครับคือข้อมูลและสิ่งสำคัญต่างๆเนี่ยแบบที่ผมออกแบบเนี่ยอยู่ในเครื่องนี้ตลอดเวลาเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตผมครับส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบถ่ายรูปครับแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมพกกล้องตัวนี้ในกระเป๋าตลอดเวลาไปไหนมาไหนเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยพอเห็นอะไรสวยๆหรือเห็นอะไรที่สามารถอินสปิเรชันได้ผมก็คว้ากล้องมาถ่ายด้วยตลอดเลยซึ่งจริงๆแล้วที่ชอบสำหรับตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นกล้องคอมเพล็กซ์ที่ตัวเล็กแต่เลนส์ของเขาเนี่ยสามารถถ่ายได้เท่ากับกล้องตัวใหญ่เลยซึ่งเขาเป็นเลนส์ไลก้าครับผมก็รู้สึกว่าด้วยความเล็กของเขาแต่คุณภาพที่ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันประทับใจผมก็เลยเลือกตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่พกไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาครับเนื่องด้วยบรรยากาศของเมืองไทยบ้านเราค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แดดค่อนข้างแรงอีกหนึ่งอย่างที่ผมพกติดตัวทุกๆวันเลยก็คือเป็นแว่นตากันแดดครับซึ่งอันนี้เป็นอันโปรดของผมเพราะว่าแว่นตากันแดดอันนี้เป็นแว่นตาที่มีคลิปหนังข้างๆอะไรเงี้ยแล้วด้วยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบพวกเครื่องหนังต่างๆพอเจอแว่นตานี้ที่เขาเอาดีเทลหนังมาเล่นบนแว่นเนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นแว่นโปรดที่รู้สึกว่าเป็นสไตล์ของเรามากที่สุดนะครับอ
็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ผมรักที่สุดแล้วก็ใส่ติดข้อมือประจำนะครับก็เป็นเลิฟเบรสเลตของคาร์เทียครับซึ่งผมชอบทั้งดีไซน์แล้วก็ชอบทั้งรูปแบบของชิ้นงานนะครับNow we steppin' with a chick from Los Angeles With a helicopter, got cameras Just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing cars You with your friend, right? She ain't tryna bring over no men, right? ถ้าถามคำว่านิยามในสไตล์ของผมก็คือผมว่าสไตล์เป็นอะไรที่เรามั่นใจถ้าเราใส่อะไรที่เรามั่นใจแล้วอะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดว่าเราจะใส่ชิ้นนี้แล้วผมว่านั่นคือสไตล์ที่เหมาะสมสำหรับคุณผมเชื่อว่าทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองสำหรับผมว่าสไตล์ของผมก็คือ mix and match ผมจะเลือกสิ่งที่ผมคิดว่าเข้ากับผมมากที่สุดแล้วผมใส่แล้วผมมั่นใจกับมันนั่นคือสไตล์ของผมครับIt's legit, you know it's a hit when the Neptune's and the doggy dog finna spit. You know he's in.